สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮานี่เลยหนูอายอยู่กับอาจารย์หมอทิติศักดิ์นะครับมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราอาจารย์หมอสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้กล่าวถึงงานวันนี้นิดหนึ่งครับอ๋อครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของการอบรมแพทย์ประจำบ้านซึ่งเป็นคุณหมอที่เข้ามาเรียนต่อเฉพาะทางนะครับของโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าซึ่งวันนี้ก็ได้เกียรติจากมาดามกอฟมาช่วยบรรยายแล้วก็ทำเวิร์กช็อปนะครับให้กับคุณหมอในเรื่องของการปรับแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จนะครับได้เลยครับอยากให้กล่าวถึงคนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลของที่นี่พระมงกุฎนะครับในการที่ดูแลสุขภาพในเรื่องของสถานการณ์โควิดตรงนี้ครับครับผมก็ในช่วงนี้นะครับเราก็เห็นว่าข่าวโควิดอาจจะดูซาๆกันไปนะครับแต่จริงๆคนไข้โควิดเราก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับในโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าเราก็ได้รับผู้ป่วยแล้วก็มีการบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดอยู่ตลอดนะครับก็ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยไงก็ขอให้นึกถึงโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่คุณหมอได้มีการพัฒนาบุคลิกภาพก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ป่วยด้วยยังไงก็มารับใช้มาใช้บริการแล้วก็มีอะไรก็ฝากโรงพยาบาลมงกุฎเกล้าด้วยได้ครับอยากให้ขอบคุณทีมมาดามกอฟในการอบรมครั้งนี้อ๋อครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ทางมาดามกอฟมากๆนะครับรวมถึงทีมงานที่มาช่วยในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพเพราะผมเชื่อว่าการที่เป็นหมอเนี่ยนอกเหนือจากความเก่งทางด้านวิชาการเนี่ย บุคลิกภาพก็คงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการด้วยเช่นกันได้เลยขอบคุณอาจารย์หมอมากครับขอบคุณครับ